for you ขอเสนอ Bad Boys: Ride or Die ปี 2024 การกลับมาอีกครั้งครับของ2หนุ่มคู่หูสุดซ่าฉายา Bad Boys แห่งไมอามี่นะฮะที่นี่นะฮะครั้งนี้ทั้ง2คนได้ไปเหยียบตาปลาของเจ้าพ่อมาเฟียเข้าอย่างจังครับจึงโดนวางแผนใส่ร้ายให้ทั้งคู่เนี่ยตกเป็นผู้ต้องสงสัยเบอร์ใหญ่ที่ทางการต้องการตัวมากที่สุดครับตำรวจสายบู๊สุดซ่าได้กลายเป็นผู้ร้ายที่ต้องหลบหนีและดิ้นรนคลี่คลายคดีพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเองเรื่องราวจะมันฮาขนาดไหนหากพร้อมแล้วเราไปดูเนื้อหากันเลยครับกับ Bad Boys: Ride or Die เรื่องราวครับเริ่มขึ้นมาที่ไมค์และมาคัสคู่หูขวางนรกที่ทั้งสองคนกำลังขับรถอย่างซิ่งมาบนถนนระหว่างทางนั้นครับมาคัสดูเหมือนไม่รู้สึกสบายตัวขึ้นมาราวกับอาการป่วยจะกำเริบครับเขาเลยขอให้ไมค์ในจอดแวะที่ร้านมินิมาร์ทข้างทางก่อนเพื่อซื้ออะไรรองท้องครับพอเข้าไปที่มินิมาร์ทครับปรากฏว่ามีโจรคนหนึ่งได้เข้ามาภายในร้านพอดีมันพยายามที่จะปล้นเงินจากแคชเชียร์ครับโดยที่ไม่รู้ว่ามาคัสที่กำลังชำระเงินอยู่นั้นเป็นตำรวจพร้อมที่จะจัดการมันให้ราบคาบจังหวะนั้นไมค์ก็ตามเข้ามาในร้านพอดีครับและไมค์กับมาคัสเนี่ยจึงได้ช่วยกันจัดการโจรดวงซวยนั้นจนเรียบร้อยในที่สุดครับตัดภาพมาที่ท่ามกลางบรรยากาศงานแต่งของไมค์และคริสตินนะครับหมอคนสวยเจ้าสาวของไมค์นะฮะผู้ที่เป็นคนรักษาไมค์ในภาคที่แล้วครับหลังจากที่ดูใจกันอยู่นานในที่สุดทั้งคู่ก็ตัดสินใจแต่งงานกันโดยมีมาคัสและครอบครัวมาเป็นสักขีพยานรวมทั้งจูดี้ลูกสาวของผู้กองฮาร์วาร์ดและแคลลี่ลูกของเธอมาเป็นตัวแทนของฮาร์วาร์ดหัวหน้าผู้ล่วงลับที่ไมค์เคารพนับถืออย่างมากอีกด้วยครับแต่ในขณะที่งานแต่งกำลังดำเนินไปได้ด้วยดีจู่ๆมาคัสที่กำลังเต้นอยู่ก็เกิดหมดสติลงอย่างไม่ทราบสาเหตุทำให้คริสตินต้องเข้ามาดูอาการและค้นหาต้นตอของโรคเบื้องต้นซึ่งพบว่ามาคัสตอนนี้อยู่ในภาวะหัวใจล้มเหลวครับทำให้งานแต่งวันนั้นล้มไม่เป็นท่าเพราะเจ้าบ่าวและเจ้าสาวต้องพาเพื่อนซีขับรถส่งพยาบาลเป็นการด่วนครับในโลกหลังความเป็นและความตายครับจิตของมาคัสได้ค้นพบสัจธรรมของโลกทั้งเรื่องราวของนรกและก็สวรรค์ครับและได้พบผู้กองฮาร์วาร์ดที่ตายไปแล้วผู้กองได้บอกกับมาคัสว่ามันยังไม่ถึงเวลาของนายก่อนจะผลักมาคัสล่วงลงสู่โลกเบื้องล่างครับจากนั้นเขาก็ฟื้นมาที่โรงพยาบาลโดยมีไมค์และคริสตินนั่งเฝ้าดูอาการไม่ห่างครับแต่แทนที่มาคัสจะนอนพักเฉยๆครับเขากลับดึงสายน้ำเกลือแล้วก็ถังออกซิเจนออกพร้อมวิ่งไปที่ชั้นบนสุดของโรงพยาบาลครับซึ่งมีไมค์ตามไปติดมาคัสเนี่ยได้บอกกับไมค์ในสภาพที่เหมือนคนบ้าว่าพระองค์กำลังทดสอบพวกเราแต่ไม่ต้องห่วงพวกเขาจะผ่านไปได้ด้วยดีตัดภาพมาที่ข่าวในโทรทัศน์ตอนนี้ครับข่าวได้ออกมาแฉเบื้องหลังผู้กองฮาร์วาร์ดหัวหน้าเก่าของไมค์และมาคัสที่เสียชีวิตไปแล้วนั้นอยู่เบื้องหลังการฉ้อโกงในกรมตำรวจไมอามี่ครับซึ่งไมค์และมาคัสรู้ดีว่าตำรวจน้ำดีอย่างผู้กองไม่มีวันทำแบบนี้แน่ทางด้านริต้าตอนนี้ที่ทำได้แค่เป็นผู้กองอย่างเต็มตัวนะครับซึ่งก็น้ำท่วมปากทำอะไรไม่ได้เพราะว่าหลักฐานมันชี้ไปที่ผู้ตายอย่างแน่นหนาเธอเลยต้องยอมให้ทางการตรวจสอบซึ่งไมค์และมาคัสก็อยู่ในการตรวจสอบครั้งนี้ด้วยแต่ดูเหมือนพวก FBI บางคนจะไม่ชอบขี้หน้าผู้กองสาวเลยพูดจาดูหมิ่นเธอไปครับมันทำให้ไมค์เดือดสุดๆจะเข้าไปซัดหน้า FBI ปากแจ๋วเลยครับแต่ริต้ามาห้ามไว้เพราะว่ากลัวว่าเรื่องจะเลยเถิดไปใหญ่ทางด้านของจูดี้ลูกสาวแท้ๆของผู้กองฮาร์วาร์ดนะฮะที่ตอนนี้รับตำแหน่งแทนพ่อตัวเองก็ร้อนใจไม่แพ้ใครเธอได้พยายามดูหลักฐานทั้งหมดแต่ก็ไม่อยากจะเชื่อว่าพ่อของเธอที่ตายไปแล้วเป็นคนทำนะฮะไมค์เลยเข้ามาปลอบจูดี้แต่เธอกับพานใส่ไมค์ครับและบอกว่าพ่อของเธอต้องมาตายเพราะว่าอามันโดลูกชายนอกสมรสของเขาในภาคที่แล้วเป็นลูกของไมค์กับแฟนเก่าที่เลิกกันไปนานแล้วนะฮะเหตุการณ์มันชักจะไปกันใหญ่เลยครับทำให้ไมค์เนี่ยต้องเดินทางไปหาอามันโดในที่ที่ลูกชายของเขาถูกขังอยู่ในเรือนจำที่ฟลอริดานะฮะเพื่อถามว่าผู้กองฮาร์วาร์ดมีความเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันภายในกรมตำรวจไมอามี่ไหมอามันโดก็ได้ยินก็บอกไม่แถมตรงกันข้ามครับเพราะว่าผู้กองฮาร์วาร์ดเป็นคนที่ตามล่าคนพวกนั้นด้วยตัวเองจริงอยู่ที่ผู้กองมีแบล็คลิสต์อยู่ในแก๊งค้ายาแต่คนที่ควรระวังไม่ใช่พวกเราแต่เป็นคนของพวกตำรวจต่างหากที่ควรระวังพร้อมบอกไมค์ให้ระวังหลังให้ดีครับแม้จะได้ข้อมูลมาครับแต่ไมค์กับมาคัสก็ยังสับสนว่าตอนนี้ใครกันแน่ที่เป็นคนทรยศตัวจริงแต่ดีที่ก่อนผู้กองจะตายครับไอคนทรยศนั้นดันไปแฮ็กข้อมูลของผู้กองจนส่งคลิปลับถูกส่งไปหา2คู่หูซึ่งใจความภายในคลิปที่ผู้กองฮาร์วาร์ดพูดเหมือนการสั่งเสียได้บอกว่าหากในเจอคลิปนี้หมายความว่าฉันน่าจะตายไปแล้วดังนั้นจำไว้หลังจากฉันตายระวังไอยักษ์ในกระป๋องโค้กและอย่าเชื่อใจใครทั้งนั้นหลังจากดูคลิปจบทั้ง2คนเลยคุยกันว่าแล้วไอยักษ์นั่นคือใครกันแน่ใช่ครับคนดูก็เขางงเหมือนกันฮะไอยักษ์คือใครก่อนที่ทั้ง2คนจะเริ่มนึกว่ามันคือเฟรชเชอร์ตัวร้ายจากภาคก่อนตอนนี้เป็นโจรกลับใจแล้วครับซึ่งมันกำลังเปิดงานศิลปะอยู่ที่โกดังร้างพอทั้ง2คนนึกขึ้นได้จึงได้ขับรถยนต์ไปโกดังที่ว่านั่นแต่หารู้ไม่ว่ามีพวกแก๊งค้ายาบางคนสะกดรอยตามทั้งคู่อยู่ครับหลังจากที่ทั้ง2คนได้ขับรถยนต์มาถึงนะฮะและกำลังรอรถเพื่อเดินทางเข้าโกดังมาคัสได้บอกกับไมค์ว่าเขาจะไม่มีทางตายเด็ดขาดทำเอาไมค์ปวดขมับและตอบกลับว่าเอ็งเพิ่งตายมาหยกเองนะเลิกบ้าได้แล้วเพื่อนแต่จังหวะนั้นเองไฟแดงก็เกิดเปลี่ยนเป็นไฟเขียวกระทันหันครับจนทำให้ไมค์และมาคัสต้องวิ่งหลบรถกันให้วุ่นเลยครับ แต่ก็สามารถข้ามถนนกันได้แบบทุลักทุเลมาคัสก็ได้อวดตัวเองว่าเห็นไหมล่ะฉันยังรอดมาได้ทำเอาไม้เริ่มหัวเสียกับคู่หูคนเก่าที่เริ่มสติหลุดอยู่ไม่น้อยครับซึ่งในตอนที่จะเข้าโกดังครับเฟรชเชอร์ที่ต้อนรับอยู่นะฮะซึ่งทั้งสองคนก็ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องยักษ์ในกระป๋องโค้กมันทำเอาเฟรชเชอร์หน้าเสียและพยายามบอกทั้งสองคนอ้อมๆแต่ว่า2คู่หูนี้ไม่มีใครมีไหวพริบพอที่จะแปลออกเลยครับในขณะที่เฟรชเชอร์พยายามจะบอกชื่อจริงแต่ก็ถูกกระสุนปริศนาทะลุร่างกายจนแน่นิ่งไปเจ้าของกระสุนที่ว่านี้ก็คือพวกสมุนของคนที่2คู่หูที่กำลังตามล่าอยู่นะฮะมันถูกนายส่งมาให้ปิดปากทุกคนที่รู้เรื่องแต่ในเมื่อศัตรูมาถึงแล้วมีหรือที่พวก2คู่หูนรกแตกจะยอมตายง่ายๆพวกเขาทั้ง2คนเลยหยิบปืนมายิงสวนกันไปมาแต่อีกฝ่ายก็ยังแหกกันมาไม่หยุดจนทั้ง2เริ่มเอาไม่อยู่ครับในวินาทีแห่งความเป็นความตายครับมาคัสได้สติหลุดและหยิบปืนขึ้นมา2กระบอกและวิ่งฝ่าดงกระสุนพร้อมตะโกนลั่นว่ากูไม่มีวันตายวอยก่อนที่จะวิ่งเข้าหากระสุนแบบคนบ้าครับแต่เหมือนพระองค์จะเข้าข้างมาคัสนะครับเพราะว่าเขาคนเดียวสามารถกระหน่ำยิงใส่พวกโจรจนแทบตายหมดแก๊งในตอนนี้นะฮะมันเหลือรอดเพียงคนเดียวและพยายามที่จะวิ่งหนีซึ่งมาคัสที่กำลังบ้าเลือดจึงได้รีบวิ่งตามโดยมีไม้ตามหลังมาติดครับตัวของมาคัสได้ใช้กระโปรงหน้ารถยนต์ของรถชาวบ้านใครไม่รู้ในการไล่ล่าโจรคนนั้นซึ่งในขณะที่มาคัสกำลังไล่ล่าโจรอย่างดุเดือดนะฮะไม้เองก็ยิงจนกระสุนหมดแล้วเลยทำการเปลี่ยนกระสุนแต่จู่ๆแมกกาซีนก็หลุดมือเขาบนกลางถนนครับทำให้เขาต้องรีบก้มไปเก็บกระสุนครับทันใดนั้นรถตู้ของพวกผู้ร้ายก็ขับผ่านมาพอดีและกำลังจะชนเข้ากับไม้แต่ดีที่มาคัสได้ยิงสกัดคนขับไว้ทันครับและพาไม้หนีรอดกลับมาได้ครับมาคัสได้พาไม้มาที่คลินิกของเฟเชอร์ครับและให้พยาบาลดูอาการของไม้ซึ่งไม้ในตอนนี้เขาได้มีอาการแพนิคถ้าหากเจอเหตุการณ์เสี่ยงตายมากร่างกายจะชักเกร็งขยับไม่ได้แต่ตัวเขาไม่ได้ยอมรับว่าตัวเองเป็นโรคนั้นครับแม้ว่าการตามล่ารอบนี้จะไม่ได้ติดไม้ติดมืออะไรกลับไปครับแต่ด้านแครี่ที่ได้แกะดูวิดีโอของเฟเชอร์ก็ได้พบกับหลักฐานใหม่นั่นก็คือ QR Code ที่มันจะชี้ตัวไปหากลุ่มคนร้ายซึ่งทั้งสองก็จำเป็นต้องไปหาสถานที่ใหม่เพื่อหลบหนีการตามล่าครับและที่ทั้งสองคนต้องไปซ่อนพร้อมกับหาเบาะแสไปในตัวนั่นก็คือรถของดอนครับทุกคนได้นำ QR Code มาสแกนก็พบว่ามันเป็นวิดีโอของผู้กองฮาร์วาร์ดนั่นเองซึ่งเป็นคลิปที่ผู้กองเผยความลับในองค์กรแบบจัดเต็มว่าภายในกลุ่มมีตำรวจเลวที่คอยรับเงินพวกชั่วสินบนซึ่งมันก็เริ่มตั้งแต่ช่วง 8-9 ปีก่อนนะฮะตอนนั้นผู้กองฮาร์วาร์ดได้ทำคดีใหญ่เกี่ยวกับเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติและดูเหมือนว่าล็อตยาที่เป็นของกลางนะฮะมันหายไปบางจุดแถมเบื้องบนก็ไม่ให้ผู้กองเนี่ยสืบสวนเรื่องนี้นะฮะและพักงานผู้กองให้ไปสืบคดีเองนะฮะลูอิสซึ่งเป็นคนในหน่วยมาทำแทนแต่ต่อมาครับลูอิสและคู่หูในรถคว่ำตายโดยไม่ได้ทราบสาเหตุนะฮะทำให้เป็นผลให้ตำรวจที่รับทำคดีนี้หายไปจากสารระบบตอนแรกในผู้กองไม่อยากให้2คู่หูเข้ามาเกี่ยวครับแต่ถ้าหากผู้นายเห็นคลิปนี้แล้วแสดงว่าฉันคงตายไปแล้วดังนั้นจะสืบสารต่อหรือว่าเลิกยุ่งกันแล้วแต่พวกนายเลยและยาล็อตใหญ่เมื่อปี 2003 นั่นก็คือแหล่งเก็บหลักฐานไว้เอาผิดพวกตำรวจชั่วนั่นเอาเป็นว่าพวกแก2คนไปตามที่อยู่นั้นได้เลยนะฮะหลังจากดูจบทุกคนเลยตัดสินใจว่าเราจำเป็นต้องสืบเรื่องราวนี้แบบเงียบแต่คนที่ต้องรับเคราะห์มันไม่ใช่แค่ไมค์ครับเพราะว่าในตอนนี้อามาโดลูกชายของเขาก็กำลังตกอยู่ในอันตรายซึ่งในตอนที่เขากำลังออกกำลังกายอยู่ในคุกเขาก็ถูกลอบทำร้ายครับแต่ก็สามารถรอดมาได้ทางด้านไมค์พอทราบเรื่องก็เริ่มเดินทางไปที่คุกเพื่อคุยให้ริต้าเนี่ยย้ายอามาโดไปที่ไมอามี่ครับซึ่งทางริต้าเองก็ยังคัดค้านแต่ก็มีนักการเมืองคนหนึ่งมาช่วยไมค์ในการเดินเรื่องขนย้ายนักโทษครับและบอกว่าอย่าทำให้เขาเสียชื่อไมค์ก็ขอบคุณพร้อมกับรับปากดอนเองก็ติดต่อมาหาไมค์พอดีเรื่องที่จะให้เรือส่วนตัวเป็นสถานที่เก็บไฟล์และข้อมูลลับซึ่งไมค์ก็ตกลงครับในการขนตัวนักโทษเนี่ยจะต้องส่งผ่านกับเครื่องบินครับซึ่งการจะขึ้นเครื่องนั้นทุกคนจะเป็นจะต้องเก็บอาวุธซึ่งไมค์และมาคัสก็ยอมทำแต่โดยดีแต่หลังจากขึ้นเครื่องบินไม่ได้สักพักครับพวกคนร้ายที่แฝงตัวมามันก็ทำการแฮ็กไฮแจ็คเครื่องนะฮะแล้วก็บังคับให้คนขับพูดตามมันว่าทุกอย่างปกติดีและใส่ร้ายว่าไมค์และมาคัสพานักโทษหลบหนีก่อนที่จะปาดคอคนขับเครื่องบินทิ้งและยิงซ้ำด้วยปืนของไมค์และมาคัสที่เก็บไว้ในกล่องทำให้ตอนนี้เครื่องบินไร้คนขับค่อยๆร่วงหล่นสู่พระสุธาครับและพวกมันก็ทำการบุกห้องผู้โดยสารซึ่งพวกไมค์และมาคัสที่ไหวตัวทันจึงได้ทำการต่อสู้กับพวกคนร้ายแต่ดูเหมือนว่าพวกมันจะสู้ไม่ได้เลยทำการระเบิดใบพัดเครื่องทิ้งครับและได้โรยตัวออกจากเครื่องบินไปไมค์ที่ได้กุญแจมาเลยพยายามไขกรงพาลูกชายหนีครับส่วนมาคัสก็พยายามที่จะไปขับเครื่องบินแต่ว่าก็ไม่สำเร็จครับเครื่องบินได้ล่วงลงพื้นจนเกิดการระเบิดครั้งใหญ่แต่ดีที่ทั้ง3คนรอดมาได้ครับทางด้านจูดี้ที่ได้รับข้อมูลเสียงจากกล่องสัญญาณสุดท้ายจึงได้ฟันธงว่าไมค์มาคัสได้มีการพาอามาโดหลบหนีจริงจึงได้ประกาศให้กรมตำรวจทุกท่านออกตามล่าทั้ง3ครับพอข่าวแพร่ออกไปจนถึงพวกคนร้ายครับพวกมันก็ตั้งค่าหัวทั้ง3คนหัวละ5 ล้านเหรียญครับโอ้โหโคตรเยอะซึ่งจับเป็นหรือตายก็ได้ทำให้ชีวิตทั้ง3ต่อจากนี้ถือว่าวิกฤตขั้นสุดเลยครับตอนนี้ทั้ง3คนนะฮะได้เดินทางไปยังบ้านเล็กๆหลังหนึ่งซึ่งในขณะที่ทั้ง3คนกำลังขโมยเสื้อผ้าอยู่เจ้าของบ้านก็เดินถือปืนลูกซองปรีเข้ามาหาหมายจะยิงทั้ง3หน่อทิ้งนะฮะแต่ดีที่ทั้ง3สามารถขโมยรถยนต์และหนีไปได้และขับเข้าไปในเมืองครับแต่รถเสียกลางทางแต่เคราะห์ดีครับที่ตรงที่รถเสียในเป็นร้านของคาบิท่าครับซึ่งเป็นเพื่อนรักของไมค์ ไม่เลยเข้าไปขอความช่วยเหลือในร้านแต่ก็ถูกเจ้าคาบิท่าตลบหลังครับแล้วก็ตามล่าไม้บอกว่าทั้ง3มีค่าหัวสูงถึงคนละ5 ล้านเหรียญไม่ว่าจะจับเป็นหรือตายซึ่งคาบิท่าก็ได้พยายามจับตัวไม้ไปนะฮะแล้วก็พาขึ้นรถยนต์เพื่อนำตัวเข้าไปขายแต่ในระหว่างทางที่พวกแก๊งอื่นได้รู้ว่าในรถยนต์ของคาบิท่ามีไม้นั่งอยู่พวกมันจึงได้ระดมยิงไปที่รถยนต์ของคาบิท่าจนเกิดศึกจลาจลแย่งตัวไม้ขึ้นมาครับแต่ดีครับที่มาคัสและอามาโดขับรถตู้ตามมาชิงตัวไม้ได้สำเร็จขณะที่ไม้ขึ้นรถตู้ครับพวกวัยรุ่นก็ปาระเบิดขวดใส่จนรถตู้ของไม้และมาคัสไฟไหม้ครับซึ่งมาคัสก็ต้องขับไปทั้งแบบนั้นจนกระทั่งพวกตำรวจได้เข้ามาแจมอีกทำให้ตอนนี้เนี่ยในเมืองชุลมุนมากครับและตำรวจที่ตามมาก็ไม่ใช่ใครนั่นคือจูดี้ที่แค้นอามาโดหนักมากเรื่องที่ไปฆ่าพ่อตัวเองครับแต่ดูเหมือนว่าพวกตำรวจเนี่ยจะสู้สกิลการหลบหนีของทั้ง3หน่อไม่ได้จึงได้ล่าถอยไปครับส่วนรถตู้ที่ตอนนี้ไฟไหม้จึงลามไปที่ห้องเครื่องครับมาคัสเห็นท่าไม่ดีก็เลยบอกให้ทั้ง2คนเนี่ยสละรถครับหลังจากที่ทั้ง3กระโดดลงจากรถตู้ได้ไม่นานก็ชนกับแท่งแบรีเออร์จนเกิดระเบิดขึ้นและแน่นอนว่าทั้ง3ก็สามารถหลบหนีไปได้อีกครั้งครับและรอบนี้พวกเขาตัดสินใจว่าจะไปที่เรือของดอนซึ่งเป็นที่พึ่งคนสุดท้ายแล้วครับในขณะที่มาคัสนะฮะได้เดินไปบนเรือของดอนนะครับมันก็ทำให้ดอนเซ็งมากเพราะว่าเขาและแครี่เนี่ยกำลังสนุกกันอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรครับเพื่อนต้องมาก่อนซึ่งพออามาโดเข้ามาในห้องแครี่ก็ถือปืนขึ้นมาจะยิงครับแต่ดีที่ไมค์และมาคัสพยายามคุยให้ครับพร้อมบอกว่าอามาโดเป็นแพะในคดีนี้หลังจากนั้นทุกคนก็ได้นำฝ่ายมาแกะข้อมูลกันนะฮะจนกระทั่งได้รู้ว่าผู้ร้ายตัวจริงก็คือเจมส์แมคคาลส์นะครับเป็นคนใหญ่โคโตในกระทรวงกลาโหมนะฮะและก็เป็นหนึ่งในผู้รอดชีวิตจากสงครามยาเสพติดครับและก็เป็นหนึ่งในคนที่เคยถูกแก๊งของอามาโดจับไปทรมานแต่ก็รอดกลับมาได้ครับมันจึงมีความแค้นกับอามาโดด้วยหลังจากที่ปฏิปต่อเรื่องราวได้ไมค์จึงส่งหลักฐานทั้งหมดไปที่ริต้าครับและได้เล่าความจริงทั้งหมดและมันเป็นคนที่โยนความผิดทั้งหมดให้กับผู้กองครับและเป็นคนที่ชิงตัวประกันในเหตุการณ์บนเครื่องบินพร้อมเอายาเสพติดที่เป็นของกลางนะฮะบางส่วนไปขายซึ่งพอริต้าได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดก็ยิ่งอึ้งไปสักพักครับเพราะว่าตอนนี้เจมส์เป็นคนใหญ่คนโตของประเทศมากดังนั้นมันคงจะสร้างความลำบากให้2คู่หูไม่น้อยทางด้านเจมส์พอรู้ว่า2คู่หูสืบถึงเขานะครับเจมส์เลยจัดกองกำลังติดอาวุธไปที่บ้านของมาคัสเพื่อหวังที่จะหาตัวประกันสักคนหนึ่งแต่ที่บ้านของมาคัสมีระบบตรวจจับและพอมีคนมาที่หน้าบ้านมันจะส่งข้อมูลทั้งหมดไปที่เรือของดอนครับซึ่งมาคัสพยายามติดต่อคนที่บ้านซึ่งคนที่รับสายเนี่ยดันเป็นลูกเขยตัวเองที่เขาไม่ชอบขี้หน้านั่นคือเรจจี้ครับนาวิกโยธินทหารจู่โจมพิเศษซึ่งเรจจี้ได้พาทุกคนในบ้านไปซ่อนในห้องนอนครับก่อนจะสวมวิญญาณทหารพิเศษกำจัดคนร้ายทั้ง15คนด้วยตัวคนเดียวจนมาคัสเนี่ยฮะเริ่มมองลูกเขยคนนี้ใหม่ครับเขากลายเป็นลูกรักของพ่อตาไปในทันทีเลยครับแต่ทางด้านของไมค์ครับไม่ได้โชคดีเหมือนกับมาคัสนะครับหลังจากที่เขาพยายามโทรหาเมียบอกให้รีบหนีแต่ก็ไม่ทันครับเพราะว่ากองกำลังของเจมส์ได้จับตัวคริสตินภรรยาของเขาแต่คริสตินไม่ได้อยู่คนเดียวครับแต่ยังมีแคลลี่ลูกสาวของจูดี้ซึ่งแคลลี่ก็มีศักดิ์เป็นหลานของผู้กองฮาวเวิร์ดด้วยแคลลี่เธอมาหาคริสตินพอดีพวกมันเลยจับตัวคริสตินและแคลลี่ไปพร้อมกันเพื่อเป็นตัวประกันครับแล้วเรื่องนี้ก็ถึงหูของหัวหน้าจูดี้เธอจึงรีบมาดูที่เกิดเหตุและคิดวางแผนไปช่วยแคลลี่กลับมาและมันทำให้ไมค์โกรธเจมส์เป็นอย่างมากครับทางด้านเจมส์ครับผู้รู้ว่าปลายสายเป็นไมค์นะฮะจึงได้มีการยื่นหมูยื่นแมวครับว่าถ้าอยากได้ตัวประกันแบบครบ32ให้ไฟล์ข้อมูลมาแลกเปลี่ยนครับหลังสิ้นสายครับทำให้ไมค์เนี่ยเกิดอาการแพนิคขึ้นมาอีกครั้งแต่ดีที่เพื่อนๆเรียกสติไว้ได้ซึ่งอามาโดนะฮะอาสาจะไปเพื่อช่วยเมียของไมค์เป็นการไถ่บาปในอดีตครับมาคัสได้สงสัยว่าเรื่องที่ไมค์ส่งไฟล์ไปหากรมตำรวจพวกโจรรู้ได้ไงซึ่งดอนบอกได้ว่าในกรมมีไส้ศึกลิต้าเธอไม่ได้ทรยศเราหรอกแต่คนที่ทรยศคือรอดวูดคู่รักของลิต้าซึ่งลิต้าเห็นรอดวูดทำลับๆล่อๆก็ไปแย่งโทรศัพท์มือถือรอดวูดและถามว่าส่งข้อความหาใครแต่มันได้ปรีเข้ามาทำร้ายลิต้าครับแต่ดีที่ไมค์และดอนนะฮะได้เข้ามาทันลิต้าจึงนำตัวร็อกวูดไปเค้นข้อมูลซึ่งไมค์เนี่ยได้ปลอมเสียงเป็นร็อกวูดและได้ติดต่อเรื่องที่เจมส์หนีออกนอกประเทศครับเจมส์ก็ตอบตกลงและบอกพิกัดของฐานลับและบอกให้ร็อกวูดที่ตอนนี้เป็นไมค์ปลอมเสียงนะฮะรู้ถึงพิกัดของฐานครับหลังจากที่ทุกคนได้รู้พิกัดของฐานลับของไอ้เจมส์นะฮะมันก็เป็นสวนสนุกเกล่ากลางทะเลครับทำให้ลิต้าดอนมาคัสและไมค์ได้ฟอร์มทีมกันร่วมมืออีกครั้งนะฮะและได้พากันไปเป็นฐานแบบเต็มกำลังนะครับโดยมีร็อกวูดเนี่ยตามเป็นนกต่อไปอีกด้วยริต้าได้ทำการปิดช่องถนนห้ามไม่ใครเข้าออกส่วนดอนก็ใช้โดรนคอยตรวจสอบพื้นที่กลางอากาศอามาโดจะว่ายน้ำลอบเข้าไปในสวนสนุกและจัดการจากภายในหลังจากที่เครื่องบินของเจมส์ได้จอดลงที่กลางสวนสนุกนะครับพวกไมค์และมาคัสที่ซุ่มอยู่จำเป็นต้องยิงเจมส์ครับแต่การแพนิคของไมค์กำเริบจนลั่นไกปืนไม่ออกส่วนพวกจระเข้ในสวนสนุกที่เห็นอามาโดมันก็เริ่มว่ายน้ำเข้าไปหาตัวเขาที่ซ่อนอยู่ซึ่งในตอนนี้เจมส์และตัวประกันได้อยู่กลางสะพานครับอามาโดที่เห็นท่าไม่ดีจึงรีบวิ่งขึ้นบนบกและหนีพวกจระเข้พร้อมระดมยิงใส่เจมส์นะครับ ทั้ง2ฝ่ายเปิดฉากยิงกันสนั่นครับดอนเนี่ยใช้โดรนต่อสู้คอยสังหารคนร้ายครับบริต้าก็พยายามยิงสกัดผู้ที่สมทบบนถนนสายหลักแต่ก็มีแค่ไมค์ครับที่อาการเขาไม่ดีขึ้นทำให้ตัวเขาได้แต่ยืนสั่นอยู่ไม่กล้ายิงปืนจนสติเขาเริ่มหลอนและเห็นมาคัสเป็นผู้กองฮาเวิร์ดซึ่งไมค์ก็ได้พูดคุยกับภาพหลอนของผู้กองและขอโทษเรื่องที่ทำให้ผู้กองตายแต่ภาพหลอนนั้นกลับบอกว่าไมค์ทำดีแล้วทั้งหมดไม่ใช่ความผิดของแกด้านมาคัสเห็นอาการไมค์หลอนนะฮะเลยตบหน้าเรียกสติไปหลายทีพร้อมบอกว่าเราคือ Bad Boy ไงมันทำให้ไมค์เนี่ยได้สติขึ้นมาอีกครั้งครับและได้หยิบปืนขึ้นมาบูล้างผลาญใส่กองกำลังของเจมส์ครับซึ่งดูเหมือนว่าเขาจะเอาชนะอาการแพนิคได้แล้วครับเจมส์ที่เห็นว่าพวก2คู่หูนรกแตกสู้ไม่ได้เลยนะฮะมันจึงได้แยกตัวประกันเป็น2ฝั่งให้ลูกน้องเอาลูกชายขึ้นไปบนฮอนะฮะส่วนเมียของไมค์มันจะเอาไปจัดการเองซึ่งไมค์เนี่ยบอกให้อามาโดไปช่วยลูกชายของเขาส่วนเขาจะตามเจมส์ไปเองครับทางด้านร็อกวูดที่เห็นท่าไม่ดีครับเลยพยายามใช้ฮอหนีครับผมนะฮะลิต้าที่เห็นดังนั้นจึงระดมยิงไปที่เครื่องบินจนฮอตกและระเบิดใส่พวกโจรครับส่วนอามาโดนะฮะสามารถช่วยลูกชายของไมค์ไว้ได้ครับแต่ถ้าว่าซากฮอที่ไร้คนขับมันดันบินไล่ตาม2คู่หูจนพวกเขาวิ่งหนีตายกันเลยทีเดียวนะฮะโอ้โหฉากนี้ฮอนะฮะเข้าไปชนกับพื้นที่ของสวนสนุกเปิดจนให้เห็นพื้นที่ด้านล่างครับที่เป็นเหมือนสะพานกระจกและในน้ำก็เต็มไปด้วยจระเข้ครับไมค์เตือนมาคัสว่าสะพานมันเปราะมากอย่าโดดนะมาคัสก็ยืนยันคำเดิมว่าอย่างมั่นอกมั่นใจว่าไม่ตายหรอกเพื่อนและเจ้าตัวก็วิ่งพร้อมกระโดดลงสะพานตรงกระจกฮะสุดแรงเกิดจนสะพานแตกและล่วงลงไปในบ่อไอเข้ในขณะที่ไมค์พยายามจะช่วยเหลือครับก็มีไอเข้เผือกตัวหนึ่งมันได้ว่ายตรงมาที่เขาครับมาคัสพยายามล่อไอเข้นั้นอยู่นะฮะแบบกล่อมไอเข้และดูเหมือนจะได้ผลครับมันดำน้ำหนีไปฮะแต่ที่ไหนได้มันแค่ดำไปตั้งหลักและกัดเข้าไปที่แขนของมาคัสแบบเต็มแรงครับไมค์เห็นท่าไม่ดีเลยจำเป็นที่ต้องหยิบเหล็กมาครับเสียบเข้ากลางกระหม่อมของไอเข้ครับจนมาคัสรอดมาได้ครับแต่บาดเจ็บที่แขนหนักมากครับเลยส่งงานต่อให้ไมค์ทั้งหมดครับทางด้านดอนและริต้านะฮะที่เห็นร็อดวูดพยายามจะเดินออกมาจากซากฮอที่ตกซึ่งทั้งสองก็พยายามเข้าจับกุมครับแต่ทั้งร็อดวูดเนี่ยเอาปืนยิงดอนไป1นัดครับแต่ดอนก็ไม่เป็นไรมากริต้าที่เห็นท่าไม่ดีเลยวิ่งมาเสริมร็อดวูดถามริต้าไปว่ากล้ายิงเขาจริงๆเหรอริต้ายิ้มแล้วบอกว่าไม่ก่อนที่จะถีบส่งร็อดวูดไปคุยกับไอเข้ในบ่อเบื้องล่างแทนครับไม่ยิงเนาะแต่ก็ส่งมึงไปตายกับเข้เลยละกันทางด้านอามาโดครับแม้เขาจะช่วยเหลือแคลลี่ลูกสาวของจูดี้ได้สำเร็จนะครับแต่เขาก็ได้รับบาดเจ็บเยอะมากและเดินไม่ไหวครับแคลลี่เห็นท่าไม่ดีเลยพยายามจะประคองอามาโดไปด้วยและเธอก็เผลอทำกำไรข้อมือตกและมีรอยเลือดที่ไหลตามทางครับซึ่งจูดี้ก็ได้ตามมาถึงที่เกิดเหตุและได้พบกำไรเปื้อนเลือดเธอจึงใช้เป็นเบาะแสตามหาแคลลี่ลูกสาวของเธอทางด้าน2คู่หูที่ดูเหมือนตอนนี้มาคัสจะไปต่อไม่ไหวแล้วครับแม้จะไม่ตายนะฮะไม่ถึงตายแต่แผลที่จระเข้กัดเนี่ยก็หนักเอาเรื่องครับจึงบอกให้ไมค์เนี่ยไปก่อนได้เลยครับไมค์เลยจำใจต้องทิ้งเพื่อนไว้แล้วเดินไปหาเจมส์ครับหลังจากที่ไมค์เดินหันหลังไปครับเจมส์ก็ได้ปรากฏตัวขึ้นจากมุมมืดและได้จับตัวมาคัสและคริสตินไว้เป็นตัวประกันครับมันบอกให้ไมค์เลือกระหว่างเพื่อนกับเมียว่าจะยิงใครให้อีกคนรอดซึ่งไมค์ก็ลังเลอยู่นานแต่มาคัสก็บอกว่าขอเวลาก่อนได้ไหมมันทำให้ไมค์ได้จังหวะครับและยิงไปที่มาคัสจนเจมส์ชะงักครับเลยเป็นการเปิดช่องให้ไมค์สามารถยิงกระสุนใส่เจมส์แบบหมดแม็กจนสามารถช่วยเมียได้สำเร็จทางด้านมาคัสแม้จะมีเสื้อกรอกกันกระสุนแต่ก็เจ็บเอาเรื่องและได้ตะโกนด่าไมค์ไปยกใหญ่ที่ยิงเขาครับแต่ไมค์ก็ย้อนคำของมาคัสเองที่บอกว่ายังไงมึงก็ไม่ตายไม่แท้ไงจึงเป็นเหตุให้ไมค์ในเลือกยิงไปที่มาคัสจนสามารถจัดการเจมส์ได้ในที่สุดครับโอ้โหเลือกย้อนคำพูดเพื่อนนะฮะโอ้โหโคตรกวนตีนเลยดูเหมือนเรื่องราวจะจบสวยแล้วนะฮะแต่ทว่าจูดี้ได้วอหาไมค์และมาคัสว่ากำลังเจอตัวของอามาโดที่เป็นนักโทษหลบหนีแล้วให้ทำการวิสามันซะแต่ไมค์กับมาคัสห้ามไว้ให้ไม่ทำแบบนั้นครับอีกทั้งแคลลี่ลูกสาวของจูดี้เองก็เอาตัวมาบังไม่ให้จูดี้เนี่ยฆ่าอามาโดซึ่งไมค์และมาคัสเนี่ยกับคริสตินก็ได้เดินทางมาถึงพอดีพร้อมได้อธิบายเรื่องราวทั้งหมดจนกระทั่งจูดี้ใจอ่อนและยอมปล่อยตัวอามาโดเป็นอิสระครับไมค์จึงได้บอกให้อามาโดขับเรือหนีไปส่วนตัวเองจะไปเคลียร์กับทางการให้เองหลังจากเรื่องวุ่นวายได้จบลงนะครับไมค์และมาคัสเนี่ยได้พากันไปที่ทำบาร์บีคิวที่สวนนะฮะซึ่งเรจจี้ก็อยากจะมีส่วนร่วมด้วยการนำไก่งวงมาปิ้งโชว์ครับทางด้านมาคัสที่เห็นลูกเขยลูกขบนะฮะก็เลยเกือบจะวางมวยกับลูกเขยอีกแล้วแต่ถ้าว่ามาคัสก็คิดได้ว่าเรจจี้เนี่ยเป็นคนที่ต่อสู้กับพวกคนร้ายอาวุธครบมือ15คนพร้อมกันแถมไม่ได้รับบาดเจ็บเลยครับมันทำให้พ่อตาคนนี้ไม่เอาเรื่องลูกเขยสุดเลิฟคนนี้นะฮะดีกว่า2คู่หูเลยพากันไปทำอาหารอย่างอื่นครับปล่อยให้เจ้าลูกเขยยอดคนอย่างเรจจี้ย่างไก่งวงกินไปคนเดียวจะดีกว่าแล้วเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่อง Bad Boys: Ride or Die นะครับ2024เรื่องราวของ2คู่หูสุดซ่านะฮะที่ถูกใส่ร้ายจนต้องดิ้นรนหนีและหาทางพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองจนนำไปสู่ความหาและบ้าบิ่นแบบสุดๆครับซึ่งตอนนี้กำลังขึ้นแท่นอันดับ1คนดูมากที่สุดบน Netflix นะครับใครที่ยังไม่ได้ดูต้องลองไปหาดูกันได้บน Netflix เลยครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนและหากชอบคลิปนี้นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้นักพากย์และก็ทีมงานช่อง Movie for You นะฮะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ